สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้พามาหาเพื่อนวันไหนมายามบ่วงหนูครับแต่ว่าลักๆกระชิบไปท้องหน้าล่ะครับไปท้องหน้าไปหายามลุมปลาน้ำสกัดเลสเซยบ่วงหนูไว้ประมาณเมื่อกี้หลังนี่แหละครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับเดี๋ยวครับหลังแรกสิเป็นจังไดครับรุ่นน้ำกันเลยนี่ครับบรรยากาศออกมาสวยอยู่ครับเหมือนนี้7 โมงพุ่นแล้วครับผมออกมาหลังแรกบ่ถือครับหลังแรกบ่ถือใส่ไปใส่หลังที่2เอาเลยครับถือแล้วครับถือแล้วเนี่ยครับหนูเห็นไหมครับโอ้ยตัวใหญ่อยู่เนี่ยครับผมสีเบิ้งหนูเด้อเด้อเด้อเต้นล่ะเนี่ยครับหาส่วนหนูก่อนนี่ครับเห็นบ่ครับโอ้ตัวงามอยู่นี่แม่นี่แม่เนี่ยครับม้าก็สิแล่นมาใส่อีกแล้วโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ปูนครับโอ้ยม้านี่ครับหนูใหญ่อยู่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บหนูก่อนครับบาดที่นี่เนี่ยครับสีเบิ่งหนูครับนี่ครับกุดจุดใหญ่เลยครับเนี่ยกุดจุดใหญ่เลยหลังที่สองกับมาแล้วผมไม่ได้ใส่หลายหลังแล้วครับมื้อนี้ใส่กะว่าไปตรงหน้ากุดจุดใหญ่กุดจุดใหญ่เนี่ยครับใหญ่อยู่ครับตัวงามอยู่สวยงามไปครับไปรุ่นหลังต่อไปบาทที่นี่ครับเก็บหนูก่อนครับที่นี่ว่าจะเก็บเมื่อไหร่ไหนเบิ่งก่อนครับ โอ้ยนี่ครับถ่ายให้เบิ่งไก่ๆอีกรอบครับจังหวะนอน ไปแล้วครับมาที่นี่ไปรุ่นหลังต่อไปไปทั้งพุ่นครับมาที่นี่จะไปลงไปทั้งพุ่นแล้วครับก็เลยลงไปทั้งหน้าเลยครับมาที่นี่เอาแล้วครับหมาตื่นกล้วยโอ้ยนี่ครับกล้วยไปครับหมาตื่นกล้วยแล้วบาดเฮากล้วยแล้วไปครับไปครับไปรุ่นต่อไปโอ้หมาผมก็เลียนตัดหลังอยู่ไว้มานี่แล้วครับเลาะผมใส่ไปล็อกปลาอ้อยน้ำข้างข้างปลาอ้อยนี่แหละครับเป็นจังไดครับไปรุ่นกันครับใช่ไหมนี่บ่ถือครับบ่ถือบ่ถือไปครับนี่ใส่บ่หลายหลังแล้วครับใส่มาทางไปหน้าซื้อเห็นคลองสิมีหนูบ่เท่านั้นก็บ่ถือครับเนี่ยครับคล้องมันบ่ถือบ่ถือโอ้ยหมาผมเลี้ยงบูปลาอ้อยไปทั่วแล้วบ่ถือตั้งนี่ก็ได้ใส่ไปใส่อีกล่ะใส่ไปนี่บ่ถือครับใช่ครับเหลือประมาณ3 หลังนี่แหละครับช่วง10 หลังนี่แหละมั้งครับ10 กว่าหลัง จำบ่ได้ ไปครับเดี๋ยวตัวนึงแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวตัวใหญ่อยู่หมดผมใส่ทางลงมาหน้านี่แหละครับเขาเอิ้นว่าไงวะ
ใส่มันก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับถึงว่าเขาใส่แต่ว่าก็มีหนูมาอยู่เพิ่มเรื่อยๆอยู่บ่ได้เบิดทีเดียวหนูก็ไม่เรื่อยครับตัวหนึ่งตัวสองมาสังเกตเบิ้งเลยครับเดี๋ยวมันก็มาอยู่ไหมบ่ถือครับบ่ถือทางนี้ก็บ่ถือครับเอาล่ะครับเบิดแล้วล่ะครับเดี๋ยวไปเบิ้งหลุมปลากันครับบัดที่นี่ครับมาเบิ้งหลุมปลาผมโอ้ยลงครับแต่ไม่ตัวน้อยๆเนี่ยครับมีลงแต่ตัวน้อยหมดจอไปแล้วเนี่ยครับว่างวันนี้ก่อนเบิ่งอีกหลุมนึงก่อนครับเนี่ยครับหลุมนี้ก็ตัวใหญ่ตัวนึงตัวหน่อยตัวนึงเอาตื้มกันครับไอ้ปนอยู่ปูนหมาโอ้ยเลียนไหลป่าเดี๋ยวผมหาย่างเบิ่งน้ำมันอีกก่อนถามบืนมาบ่หอดน้ำหมอดน้องสะสีบ่มีแล้วล่ะครับเดี๋ยวปลาใส่ถุงกันครับไปครับเบิ่งรอบต่อมีปลาลงบ่ได้รอบผมบ่ที่นี่มีบ่มีเบิ่งกันครับนี่บ่เอ้ามีอยู่ครับอายครับขอหน่อยขอหน่อยเดี๋ยวไปตื้มกันครับนี่ครับขอหน่อยไปตื้มกันครับเอ้าเห็นมาแล้วเนี่ยครับตื่มกันเอ้ามันนี่ได้ทั้งป่าทั้งหนูครับเนี่ยครับป่าตื่มกันมื้อนี้มีแต่ตัวน้อยครับป่าบ่ตัวใหญ่นี่ครับรอบผมเดี๋ยวรอบไปใส่ไปก่อนครับเอ้ามื้อนี้ก็ได้ทั้งป่าทั้งหนูครับเดี๋ยวมาสรุปยอดกันครับสรุปผลงานกันครับว่ามื้อนี้ได้หยังเนี่ยนี่ครับโอ้ยห่มใหม่เย็นๆนี่มื้อเช้านะครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับนะครับผมผลงานเช้านี่ครับมีปลาคอหน่อยครับปลาลุมผมนี่แหละเก็บไว้กันหนูเนี่ยครับหนูกับตัวใหญ่อยู่ครับเนี่ยหนูตรงงามอยู่ครับมื้อนี้ก็ลงมาหน้าคือเก่าครับก็เลยเอาบ่วงใส่มาน้ำทางนำมายามลุมป่านะครับเนี่ยครับก็พอได้กินอยู่ครับหากินแบบบ้านๆครับพอได้หาหลายปานนั้นครับเอาพอได้อยู่ได้กินครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องหากินแบบบานๆด้วยนะครับเดี๋ยวก็สิมีคลิปมานําเสนอเรื่อยๆแล้วครับคลิปนั้นคลิปนี้หาหนูหานกหาปูหาปลาไปเองซั่นแหละครับอันใดที่แบบว่าแบบเป็นการวิธีการอยู่กินของอีสานบ้านเฮาครับผมก็สิมานําเสนอเรื่อยๆครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ